เริ่มต้นจากโอเปร่าเฮาส์ที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าสัญลักษณ์สำคัญสำหรับประเทศออสเตรเลียล่าสุดโอเปร่าเฮาส์เตรียมที่จะปิดปรับปรุงใช้เวลา4ปีด้วยกันนะครับทางการของออสเตรเลียให้ข้อมูลว่าตอนนี้โอเปร่าเฮาส์เตรียมที่จะปิดปรับปรุงขนาดใหญ่เลยแหละครับงบประมาณในการซ่อมแซม202ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 5,300 ล้านบาทโดยประมาณ4ปีถึงจะเสร็จกลับมาเปิดได้ต้นปี2564ส่วนรายละเอียดในการซ่อมนะครับต้องลองติดตามกันก็คือจะไปเพิ่มลิฟต์เพิ่มบันไดเลื่อนแถวโรงละครจะสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นด้วยมีศูนย์สร้างสรรค์สำหรับเด็กให้เด็กๆได้มาแสดงความสามารถศูนย์ปฏิบัติการที่จะเห็นจากวิวสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์นี่เป็นการซ่อมครั้งใหญ่ที่สุดเลยตั้งแต่เปิดโอเปร่าเฮาส์มาในปี2516ครับซึ่งโอเปร่าเฮาส์แห่งนี้มีคนเข้าชมปีหนึ่ง8ล้าน2แสนคนแล้วก็ทำรายได้ไม่น้อยนะครับปีหนึ่ง 20,000 กว่าล้านบาทสำหรับค่าเข้าชมและยูเนสโกยังยกให้โอเปร่าเฮาส์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยครับแต่ปิด4ปีใครจะไปเข้าชมเนี่ยต้องรอต้นปี2564ครับเป็นสัญลักษณ์นะคะใครไปที่ออสเตรเลียก็ต้องไปถ่ายรูปที่นั่นเพราะว่าตอนนี้อาจจะต้องปิดปรับปรุงกันแล้วค่ะ